และหรือใช้ยาเส้นอุดห้ามเลือดไม่เห็นแผลอักเสบเลยค่ะนั่นแน่นะจริงเหรอคุณลำพูนเห็นไหมปลาหรือเปล่าจุลินทรีย์เนี่ยปลาเนี่ยดูไหมเนี่ยปลาเนี่ยกำจัดมะเร็งให้ดูเอ้าไม่พูดเล่นนะมะเร็งมาเส้งมามีมาเมบอกกาจอคุณกินปลานี่แหละให้ดูไว้นะโอ้ยเดี๋ยวไปฟังมันมากฝั่งตะวันตกจริงลวงไปหมดที่จะขายของเนี่ยใช่ไหมครับกินแล้วมะเร็งเขาเรียกอะไรคีโมโคมีคีโมเคโมเคมีเคมีคีโมเคมีคีโมคีโมกันแล้วกันจะเป็นการฉีดเป็นการกินหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับถ้ามันดีจริงเนี่ยกินเข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยผมร่วงเอ้าถ้าหากว่ามันจะไปทำลายมะเร็งแค่ปลายเล็บนะทำลายแค่ปลายเล็บนะแต่ผลเสียผมร่วงเนี่ยเห็นจ่าจ่ายมันทำลายเห็นอยู่นี่ต้องบอกว่ามันดียังไงโอ้ใช่ป่ะใช่ป่ะไปฆ่ามะเร็งฉีดเหมือนกันนะเอาโรคตับโอเคคำว่าโรคตับนะไอเซลล์ของตับมันไม่ดีนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะกินยาเข้าไปผ่านลำคอเพื่อจะไปทำลายตับมันจะไปยังไงรู้ไหมมันไปโดยเลือดเพราะฉะนั้นยาที่ว่าเนี่ยไปในเลือดเลือดไปทุกเซลล์ที่เนี่ยมันไปทุกเซลล์ของอวัยวะเอาใช่ก็ใช่วะรักษาตับแต่ไปทำลายไตนู่นไปทำลายอย่างอื่นเห็นไหมมันได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์5%เอาให้มันไป5%กันแล้วกันอย่างมาก10แล้วทำลาย90%นั่นคือตัวทำลายเขาไม่พูดเข้าใจยังครับเข้าใจยังนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพอจะมีบ้างไหมเนี่ยปัญญา นะคนเขาใช้พวกเคมีเป็นเครื่องมือประกอบชีพเขาจะบอกว่ามันไม่ดีได้ยังไงจะรู้นะนะเอาจริงๆนะนะเขาก็พูดในสิ่งที่มันดีไม่ดีเขาไม่พูดหรอกผมถึงบอกไงอย.บ้านเราเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ดีบอกว่าดีไม่ว่าหรอกครับไม่ดีบอกด้วยสิครับเออในนั้นมันทําลายอะไรบอกสิครับเออใช่ไหมครับบอกแค่1-2%ไม่ได้หรอวะมันมายุติธรรมอ่ะใช่ไหมเห็นบอกว่านักวิชาการเต็มไม่ใช่เหรอน่ะไปนู่นเลยเวลาไปอย่างนี้มันเอาเปรียบเห็นชัดๆอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37เขาจะขึ้นใจแหละถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเขาจะมาเกลี่ยอันนี้คำทำนายนี่พุทธทํานาย16ประการโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนั่นพุทธทํานายนี้นะฮะผมก็ดูเรียบร้อยแล้วนะครับถูกทุกข้อเลยครับอ่านให้ฟังคำทํานายนี่มัน2,500-2,600ปีที่ผ่านมาแล้วนะแต่มาตรงกับบ้านเมืองเราหรือในโลกนี้ถูกทุกข้อเลยครับ16ข้อลองฟังนิดเดียวนะยังไม่ต้องไปอะไรบ้างมานะลุงจะไตเติ้ลเฉย